ขณะนี้ไลน์ปลอมกำลังระบาดหนักครับพบผู้เสียหายโดนหลอกให้โอนเงินเป็นจำนวนมากต้องระวังให้ดีนะครับคุณอาจจะโดนหลอกไม่รู้ตัวนอกจากจะปลอมเป็นคนรู้จักมาหลอกเอาเงินคุณแล้วตอนนี้ยังปลอมเป็น LINE Official Account มาหลอกคุณอีกด้วยที่ผ่านมานั้นครับ LINE Official Account เป็นช่องทางที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆได้เติบโตจากการสื่อสารกับลูกค้าพร้อมกันทีละหลายๆคนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของ LINE แน่นอนครับว่า LINE Official Account นั้นมีทั้งความน่าเชื่อถือพร้อมด้วยฐานผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากจึงเป็นที่หมายปองของเหล่ามิจฉาชีพอย่ารีบโอนหรือส่งข้อมูลให้ใครเช็คก่อนเชื่อไม่เป็นเหยื่อกลโกงวิธีเช็คง่ายๆครับหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาแล้วมองหาสัญลักษณ์โล่จำให้ขึ้นใจโล่สีเขียวและโล่สีน้ำเงินแสดงว่าเป็นแอคเคาท์จริงแน่นอนเพราะผ่านการรับรองจากไลน์มั่นใจได้ชัวร์ๆครับหรืออีกวิธีสังเกตที่หน้าโปรไฟล์ LINE Official Account จริงจะแสดงบนพื้นหลังขาวเท่านั้นอย่าวางใจเช็คแค่เลขสมาชิกและอีโมจิรูปคนครับเพราะเหล่ามิจฉาชีพสามารถปลอมแปลงได้แม้ไอ้พวกนี้นี่มันร้ายจริงๆเอาอย่างนี้ครับวิธีที่ชัวร์ที่สุดดูที่โล่สีเขียวและโล่สีน้ำเงินเป็น LINE Official Account จริงแน่นอนจับตาเฝ้าระวังหยุดการระบาดของ LINE ปลอมให้สิ้นซากจัดการรีพอร์ตหรือรายงานปัญหาง่ายๆตามนี้ครับกดที่ปุ่มรีพอร์ตหรือปุ่มรายงานปัญหามุมขวาบนของห้องแชทหรือไปที่การตั้งค่าแล้วเลือกรายงานปัญหาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับใครที่โดนโกงหรือมีหลักฐานการกระทำความผิดแจ้งมาได้เลยที่ contact.line.me เดี๋ยว LINE เนี่ยจะจัดการให้นอกจากจะรีพอร์ต LINE Official Account ปลอมได้ด้วยตัวเองแล้วผู้ใช้งานยังสามารถรีพอร์ต Account บุคคลทั่วไปที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวเท็จรวมถึงมิจฉาชีพที่มาสวมรอยเป็นคุณเพื่อไปหลอกเพื่อนๆของคุณได้อีกด้วยครับซึ่งคุณนั้นสามารถป้องกันได้ด้วยการรักษาพาสเวิร์ดหรือว่ารหัสผ่านกันให้ดีนะครับแล้วถ้าใช้ LINE ผ่านอุปกรณ์อื่นๆอย่าลืมล็อกเอาท์ด้วยทุกครั้งสังคมต้องช่วยกันระวังครับร่วมกันหยุดการระบาดของ LINE ปลอมอย่าลืมเช็คก่อนเชื่อไม่เป็นเหยื่อกลโกง